สวัสดีครับผมชื่ออาร์ตนะครับเป็นแอดมินกลุ่ม Battlefield V Thailand Community นะครับผมคือเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหรือไม่ก็อยู่ในช่วงเดือนนี้เนี่ย Battlefield ภาค1หรือภาคเก่าได้ลดราคาแล้วทีนี้ทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่มากมายเข้ามาในกลุ่มเราแล้วทีนี้อาจจะประสบปัญหาเล็กน้อยบ้างในการเล่นหรือว่าอยากขอคำแนะนำในการเริ่มเล่นใหม่ซึ่งปัญหาหลักๆเลยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยคือการหาเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์บราว์เซอร์ของ Battlefield 1ซึ่งบางคนก็ไม่สามารถหาได้หรือบางคนก็ใช้ไม่เป็นบางคนใช้แต่ Quick Match ทีนี้วันนี้ผมเลยจะมาสอนวิธีการหาเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์บราว์เซอร์นะครับในเกม Battlefield ซึ่งมันง่ายมากมันจะทำให้เราเจอเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยากเล่นโหมดเกมที่เราอยากต้องการเล่นครับก็คือไปดูกันเลยครับว่าจะทำยังไงขั้นตอนแรกครับปกติเราถ้าเกิดเราเข้าเกมมาใหม่เนี่ยเราจะเจอหน้าแรกก็คือหน้าโฮมหน้าโฮมก็จะบอกอะไรบ้างมีว่าเพื่อนเล่นอะไรอยู่แล้วก็มีแบบ weekly rotation เล่นไหมแล้วก็โฆษณาต่างๆของทาง Origin นะครับทีนี้การเข้า Server Browser ทำยังไงครับให้เรากดไปที่ปุ่ม Multiplayer นะครับ Multiplayer ก็จะมีหลักๆอยู่4อันคือ Operation Quick Match Server Browser Custom Game Operation เนี่ยก็คือกดเข้าไปแล้วจะเจอ Operation Campaign ให้เวลาให้เราไว้เลือกเล่นซึ่งเราสามารถหาได้ใน Server Browser เหมือนกัน Quick Match ก็คือเรากดเข้าไปปุ๊บอัลกอริทึมของเกมเนี่ยจะช่วยเราหาเกมที่เหมาะกับเราแล้วให้เราเล่นได้แต่บางทีเนี่ยเราเข้าไปเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะเจอห้องที่มีผู้เล่นอยู่ศูนย์คนผมไม่แนะนำให้ใช้ Quick Match นะครับเพราะว่ามันอัลกอริทึมของ Quick Match ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นที่จะพาเราไปเจอห้องที่มีผู้เล่นใกล้เต็มทางที่ดีที่สุดของการเลือกเซิร์ฟเวอร์คือเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์บราวเซอร์ครับผมเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้าแบบนี้ทีนี้ถามว่าจะเลือกห้องยังไงให้เจอห้องปิงน้อยๆหรือว่าห้องที่ใกล้บ้านเราที่สุดนะครับก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดเลยปกติที่ผมใช้คือถ้าเข้ามาเซิร์ฟเวอร์บราวเซอร์แล้วเนี่ยมันจะมีคำว่า full filter ด้านล่างนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ทีนี้เราอยากเล่นอะไรบ้างโอเคผมยังจะไม่เลือกเกมโหมดกับแมปนะครับผมจะผ่านมาที่สล็อตก่อนสล็อตเนี่ยหมายความว่าสล็อตของห้องเนี่ยห้องที่เราจะหาเนี่ยจะให้มันหาห้องที่มีสล็อตว่างไหมหรือว่าสล็อตไม่ว่างเลยโดยปกติแล้วเนี่ยให้ใช้4อันแรกนะครับก็คือให้หาห้องที่ไม่ว่างห้องที่ว่าง 1-5 คนห้องที่ว่าง 6-10 คนและห้องที่ว่าง10คนขึ้นไปครับส่วนรีเจียนเนี่ยเราจะหาก็คือในโซนเอเชียทำไมต้องเอเชียเราอยู่ในโซนเอเชียครับผมก็คือจะมีเซิร์ฟเวอร์หลักๆอยู่2ที่คือญี่ปุ่นกับฮ่องกงเราเลยใช้สล็อตแค่นี้ง่ายๆครับง่ายสุดคือคลิกสล็อต4อันแรกนอน 1-5 6-10 10บวกรีเจียนเลือกเอเชียเห็นข้างล่างไหมครับมันจะโชว์คำว่า view servers เราจะเจอเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดประมาณ100บวกกดคลิกเข้ามาดูอ่ะนี่มาแล้วเห็นไหมทีนี้มาต่อเรามาเจอหน้านี้ปุ๊บก็คือเมื่อกี้เราไปเซตฟิลเตอร์แล้วมันก็จะมาให้ดูหน้านี้ถามว่ากดไงให้ปิงดูปิงน้อยมาก่อนกดคำว่าปิงครับง่ายๆเลย Battlefield มันสร้างมาเพื่อให้ใช้ง่ายนะครับนี่เห็นไหมห้องกลงมาแล้วถ้าเกิดเราเลือกโดยปิงเป็นหลักเนี่ยมันจะปิงน้อยขึ้นก่อนจะเห็นว่าอย่างเช่นมีห้องฟอนไลน์ห้องคอนเควสหรือมีทีมเดธแมทขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมทีนี้อ้าวถ้าเกิดขี้เกียจหาว่าอยากเล่นโอเปอเรชันอย่างเดียวจะทำไงง่ายๆครับกดมาที่เกมโหมดสมมติผมเซตฟิลเตอร์แรกเสร็จแล้วปุ๊บผมอยากเล่นแค่เกมโหมดแค่โอเปอเรชันผมมาคลิกโอเปอเรชันเห็นไหมครับโหมดที่ขึ้นมาจะเป็นโอเปอเรชันทั้งหมดหรือถ้าผมอยากเล่นฟอนไลน์ผมกดฟอนไลน์นี่โหมดฟอนไลน์ก็ขึ้นมาห้องที่มีอยู่หรืออยากเล่นคอนเควสก็ทำแบบเดียวกันคือเลือกคอนเควสคนก็จะโหมดคอนเควสก็จะขึ้นมาเยอะแล้วก็สามารถเลือกเข้าห้องได้ครับว่าเราชอบห้องไหนทีนี้มีหลายอย่างที่เลือกได้นะครับอย่างเช่นแบบตอนนี้อยากเล่นแบบอะไรอย่างเช่นผมอยากเล่น Argon Forest ผมก็คลิกมีเกมไหนบ้างที่กำลังรัน Argon Forest อยู่มันก็จะโชว์มาเราก็จะเล่นได้หรือมีอะไรอีกเกมขนาดเกมไซส์นี่สมมุติ24คนจะเป็นทีมเดธแมทนะครับ64คนเนี้ยก็เป็นโหมดเกมใหญ่สุดโอเคอันนี้คงไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเราเล่นไปทั้งหมดวิธีการหาเซิร์ฟเวอร์ก็จะง่ายสุดก็ประมาณเนี้ยครับใช้ full filter แล้วเซตสล็อตกับรีเจียนจากนั้นกดดูเซิร์ฟเวอร์ได้เลยถ้าเกิดไม่อยากมากดอย่างนี้บ่อยปุ๊บเราสามารถเซฟเป็นชื่อเราได้นะครับกด save to you filter อย่างนี้แล้วก็ใส่ชื่อกดโอเคมันก็จะจำไว้แล้วมันจะมาโชว์ตรงนี้ครับด้านบน
อย่างเช่นครับมี4อันที่ผมเซตไว้คือ Oceania Art 5 Art NA Art 4ก็คือแต่ละอันจะโดนเซตไว้ต่างกันผมเลยเอาไว้ใช้เล่นยามฉุกเฉินทีนี้มีวิธีนึงง่ายๆที่ทุกคนสามารถลองได้เหมือนกันก็คือถ้าเกิดไม่อยากเซตฟิลเตอร์แบบผมจะทำยังไงตามที่บอกไปนะครับเซิร์ฟเวอร์ในโซนเอเชียในโซนเอเชียมี2ที่คือญี่ปุ่นกับฮ่องกง2เซิร์ฟเวอร์นี้ใช้ตัวย่อคือ JP กับ HK สมมุติผมไม่อยากเซตฟิลเตอร์ไม่อยากอะไรเลยผมก็พิมพ์แค่สมมุติผมอยากหาเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงเล่นผมพิมพ์แค่ HK ลงไปครับเห็นไหมครับเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงจะขึ้นมาเต็มเลยผมกดที่ Number of Player มันก็จะเรียงให้จากมากไปน้อยมาก่อนทีนี้เราก็เลือกเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้เลยตามสบายหรือถ้าเกิดอยากเล่นห้องเจแปนก็พิมพ์ JP นี่ครับมันก็จะขึ้นห้องมาเหมือนกันแบบนี้แต่วิธีนี้เนี่ยก็คือมันเป็นคำค้นหาคือมันจะเจอแค่คำว่า JP ที่อยู่ในชื่อเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ไหนที่ไม่มี JP อยู่มันก็จะไม่ขึ้นมาโชว์คือเขาอาจจะเช่าเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไม่ได้ใส่คำว่า JP ลงไปแล้วก็จะหาไม่เจอครับผมเนี่ยครับเป็นวิธีง่ายสุดในการหาเซิร์ฟเวอร์มาเล่นก็คือใช้ full filter แล้วก็เซตหา region แล้วก็อย่าลืมครับสล็อตสำคัญที่สุดคือ non 115 6 10แล้วก็10บวกครับผมจะทำให้เราหาเซิร์ฟเวอร์ได้ตามต้องการครับผมก็ประมาณนี้ครับผมที่จะมาแนะนำว่าจะหาเซิร์ฟเวอร์เล่นยังไงให้ง่ายที่สุดครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับการเล่นหรือว่าพื้นฐานการเล่นใหม่สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำเพิ่มให้สำหรับวันนี้ก็วิดีโอที่ทำมาดีไม่ดียังไงสามารถติชมได้นะครับจะได้นำไปปรับปรุงการทำงานก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมวิดีโอวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ